สวัสดีครับวันนี้จะพยายามพูดภาษาไทยสำหรับพูดเกี่ยวกับความคิดยากแต่จะแสดงว่าพูดภาษาไทยก็โอเคแต่การออกเสียงไม่ค่อยดีไวยากรณ์แย่มากแล้วก็ใช้คำศัพท์ผิดบ่อยๆแต่ไม่เป็นไรหวังว่าคนเข้าใจได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรวันนี้อยากพูดเกี่ยวกับระบบนิเวศนี่เป็นซอยที่กรุงเทพที่เราอยู่ซอยนี้เป็นเหมือนตัวอักษร U It's a U-shaped ซอยแล้วก็มีธรรมชาติมีรถปัดมาจอดที่นี่ตอนคืนแท็กซี่มาจอดที่นี่นอนตอนคืนตอนวันทุกเวลาแล้วก็มีธรรมชาติมีต้นไม้มีดอกไม้มีน้ำแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดอยู่ที่นี่ด้วยก็มีสัตว์บางชนิดอยู่เพราะว่ามีคนให้อาหารหรือให้น้ำแต่ว่ามีสัตว์บางชนิดไม่แคร์ที่มีคนอยู่ไม่แคร์ว่ามนุษย์อยู่ที่นี้แค่อยู่ที่นี้เพราะว่ามีอาหารธรรมชาติในภาษาอังกฤษพูดว่า niche แปลว่าซอกหรือร่องนึกว่าพูดถูกไม่แน่ใจแต่เป็นที่อะไรเกิดขึ้นเป็น niche ถ้าสะดวกกินข้าวโอเคเป็น niche ถ้าสะดวกนอนสบายโอเคเป็น niche แล้วก็การชีวิตจะหา niche หาซอกแล้วก็พยายามใช้ชีวิตทุกชนิดทำแบบนี้แล้วก็ซอยนี้แสดงว่ามีซอกธรรมชาติแล้วก็มีซอกสังคมด้วยในภาษาอังกฤษเราบางครั้งพูดว่า find your niche so, หาเจอซอกของคุณหาเจอที่ในโลกที่มีความสุขที่มีความสำเร็จแล้วก็ทุกคนทุกศาสตร์ทุกชีวิตจะพยายามทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตโอเค I'm struggling back to English for a little bit I just tried to talk about ecosystems in a little bit of Thai obviouslyI am not using great vocabulary and I don't know if it was even possible to understand me. But that's not the point. And I hope that what this video shows is that sometimes you just have to put your face out there, even if you don't think you're going to get it almost or even close to right.